ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวเมาส์มอยออกมาว่าหนุ่มหุ่นหมีอย่างโอ๊ตปราโมชกำลังตามจีบนางเอกคนสวยอย่างมินพิชยาอยู่เพราะว่าเห็นว่าลงแคปชั่นคล้ายๆกันแถมเพื่อนสนิทก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวถามว่าสาวมินพิชยาก็ส่งรูปหัวใจกลับไปอีกด้วยซึ่งล่าสุดสาวแพ็คณปภาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการเพจมันบันเทิงว่ามูลเรื่องจากการแซวกันก็คือว่าพี่โอ๊ตเขามีเซิร์ฟแถมเซิร์ฟเกมซึ่งก็มีเพื่อนพี่โอ๊ตเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเกมนี้แล้วก็ปรากฏว่ามีการแซวกันเกิดขึ้นว่าพี่โอ๊ตมีสาวคุยซึ่งคนที่เข้ามาดูก็เริ่มจะสงสัยกันว่าเขาคือใครบวกกับการที่ซึ่งตอนนี้โอ๊ตก็ซื้อดีออให้สาวนี้ก็บอกว่าถูกต้องได้อยู่แล้วเพราะว่ากลัวกลุ่มความรักของมึงอยู่แล้วซึ่งล่าสุดไปถามคนหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าโอ๊ตปราโมชกับมินพิชยาไม่ได้คุยกันแต่โอ๊ตปราโมชก็มีคนคุยอยู่แล้วแน่ๆทางด้านเจมอล108ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าโอเคเชื่อสาวแพ็คณปภาแถมหนุ่มโอ๊ตปราโมชก็ยังเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าจานนี้ทำไมเอ๊ะไม่เคยคุยกันเลยนะว่าแต่เรามันดูแย่มากเลยเหรอถามจริงซึ่งทางด้านแพ็คณปภาก็ได้เข้ามาตอบกลับไปว่าแพ็คไม่ได้หนีนะพ่อหมีก็คือที่สุดสรุปแล้วผู้หญิงที่หนุ่มโอ๊ตกำลังคุยอยู่นั้นเป็นใครจะใช่สาวมินพิชยาหรือไม่ก็รอฟังจากปากทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับ